สรวิทย์กันที่ตระกูลวงครับเธอชื่อเล่นชื่อใหญ่ครับอายุ45ปีครับมาจากเชียงใหม่ครับคุณใหญ่คะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทำอาชีพทำบอดี้เพนท์ครับบอดี้เพนท์ครับคือการวาดรูปบนร่างกายเคยเห็นเคยเห็นครับวาดมานานหรือยังคะปีนี้ขึ้นปีที่20แล้วครับโอ้อย่างนั้นย้อนเลยเริ่มได้ยังไงครับจริงๆเนี่ยผมเป็นศิลปินบ้านนอกคนหนึ่งนะฮะที่มาจากเชียงใหม่ครับแล้วเข้ามาอยู่ที่เมืองหลวงเราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยผมนี่เหมือนคนไม่มีคุณค่าจนเปิดแมกกาซีนอันนึงเห็นเขาทำบอดี้เพนท์อยู่ก็เลยอยากเสนองานตัวนี้มาทำบ้างนะฮะอุปกรณ์ตอนสมัยก่อนแพงมากเราไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับเห็นมอเตอร์ไซค์คู่ชีพคันนึงจูงเขาไปขายเพื่อไปซื้อ Airbus ตัวนึงมาทำลงทุนซื้อสีขวดหนึ่งที่นำเข้ามาแพงมากมาทำไปที่ไหนเสนองานบอดี้เพนท์เนี่ยไม่มีใครสนใจเพราะว่าเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครรู้จักงานแบบนี้เลยถูกใช่ไหมฮะไปห้างใหญ่ห้างหนึ่งอ่ะเขาให้ยามหิ้วสีผมกับผมโยนทิ้งหน้าห้างเลยบอกว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่อนาจารเป็นงานที่โป๊เปื่อยแล้วไม่มีใครยอมรับในสังคมของคนไทยโอ้ใช่ตอนนั้นรู้สึกยังไงอะคะเหมือนเราว่าไม่ใช่ทางของเราแต่ความฝันนะเราอยากทำอย่างนี้มากนะครับก็เลยกลับบ้านที่เชียงใหม่แล้วที่บ้านนะคะที่บ้านครอบครัวให้การสนับสนุนครอบครัวผมเป็นครอบครัวช่างอยากให้ผมเป็นช่างตามรอยพ่อพ่อบอกว่าอาชีพศิลปินวาดรูปมันแค่อาชีพศิลปินไส้แห้งไม่มีทางเจริญหรอกอะไรคือจุดเปลี่ยนคะจากวันที่ไม่มีคนยอมรับมันอะไรคือทำให้มาถึงวันนี้ได้ผมใช้เวลาหลายปีในการเดินตามความฝันของผมเส้นทางนี้นะฮะตอนนั้นผมได้เงินมา 3,000 กว่าบาทจากบ้านแล้วกลับเข้ามาเมืองกรุงอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีใครยอมรับเหมือนกันนะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่มีชีวิตของผมในเส้นทางนี้จริงๆตอนนั้นดูในกระเป๋าตังค์ผมมีตังค์อยู่แค่300บาทเดินไปหมอชิดครับกับเหมือนเดิมฮะหิ้วกระป๋องสีกับ Airbus ตัวนึงไปนอนรอตรงหมอชิดครับครับแล้วมีเสียงบอกว่าผู้โดยสารที่จะกลับเชียงใหม่ตอนนี้เป็นรถรอบสุดท้ายแล้วขอให้ขึ้นรถปุ๊บก่อนที่ผมจะก้าวขึ้นรถทัวร์คันนั้นมีโทรศัพท์คนหนึ่งโทรมาผมว่าคุณใหญ่ใช่ไหมครับผมสนใจงานของคุณผมเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งผมอยากให้คุณมาทำงานนี้แต่แค่เป็นแค่งานเสริมในงานของโปรเจกต์ของเขาแค่นั้นเองครับตังก็เหลือร้อยกว่าบาทแต่คิดว่าถ้าผมขึ้นรถทัวร์วันนั้นผมคงไม่มีความฝันในวันนี้ผมฉีกตั๋วทิ้งเลยฮะแล้วผมนั่งรถเมล์ไปนอนหน้าห้างสรรพสินค้าตรงนั้นอ่ะเพื่อรอห้างเปิดแล้วเขามีนางแบบดาราระดับแนวหน้าทุกคนเดินบนโชว์นะฮะแต่ผมมีนางแบบคนดึงไม่มีชื่อเสียงเลยแต่ผมเพ้นเขาทางร่างกายออกมาอย่างสวยงามเชื่อไหมว่านางแบบดาราคนสุดท้ายเสียงตบมือยังไม่เท่านางแบบบอดี้เพนท์คนสุดท้ายด้วยซ้ำเอาไปด้วยค่ะเอาไปตรงนี้ด้วยค่ะใจถึงผมได้เงินครั้งแรกในการสร้างรังสรรค์งานบอดี้เพนท์อ่ะ 4,000 บาทถามว่าคุ้มไหมมันคงไม่คุ้มสำหรับผมหรอกแต่มันคุ้มสำหรับใจผมมากกว่านะครับเครื่อง Airbus ที่เมืองนอกต้องสั่งซื้อมาผมก็ไปทำเอาปั๊มลมแถวบริษัทบ้านเราเนี่ยมาทำจากเครื่อง 3-4 หมื่นผมทำเครื่องแค่ 1,500 เองโอ้โหแล้วสีที่สั่งมาจากเมืองนอกมันแพงผมซื้อสีทุกยี่ห้อในประเทศไทยเลยมาลองทำดูนั่งทำส่งทำสีค้นสีคิดค้นสีเองหมดจนทุกวันนี้ผลิตสีเองได้ส่งขายเมืองนอกโอ้สุดยอดคนไทยนี่คือสีผมทำชิ้นไหนที่รู้สึกภูมิใจที่สุดตอนที่ไปประกวดกับสุดยอดบอดี้เพนท์ทั่วเอเชียที่สมุยครับถึงแม้ผมไม่ได้รางวัลที่1แต่ผมก็ได้รองชนะเลิศและอีกอย่างหนึ่งผมได้ต่อสู้กับคนที่เขามีฝีมือระดับโลกและสิ่งที่ได้กลับมาคือเพื่อนและมิตรสหายที่เมืองนอกกลับมาสอนฝีมือผมกลับมาชี้แนะจนผมมีวัฒนการเรื่องบอดี้เพนท์มากขึ้นถามนิดนึงครับคุณพ่อพี่เขาได้เห็น
ความสำเร็จตรงนี้ยังไงบ้างครับเขาเห็นผมมาเกือบตลอด20ปีเห็นมาการพัฒนาผมมาเรื่อยๆจนแม้แต่ว่าค่ารักษาพยาบาลของเขาก็มาจากเงินผมนี่คือความภูมิใจของผมผมเลี้ยงพ่อมันได้ครับจนนาทีสุดท้ายที่พ่อตายเขาก็เลยบอกว่าพ่อขอโทษนี่คือคำเดียวที่ผมรอเกือบ20ปีพ่อภูมิใจว่าผมเป็นใหญ่บริเวณของทุกวันนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับสวยงามมากเลยค่ะอยากเห็นฝีมือแล้วก่อนที่จะไปโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะผมอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อจะไปจัดเวิร์กช็อปสอนน้องๆที่สนใจเรื่องบอดี้เพนท์ที่เชียงใหม่เข้าใจความรู้สึกนักศึกษาภูธรไหมครับเขาไม่มีโอกาสได้มาเห็นอะไรที่กรุงเทพหรอกเขาไม่มีโอกาสแม้จะเข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรอกแต่เราอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นสักวันหนึ่งเขาจะตามรอยผมก็ได้สุดยอดค่ะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะเชิญครับครับสวัสดีครับใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือมือวางอันดับหนึ่งบอดี้เพนท์เมืองไทยแต่วันนี้อยากให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นกับตาครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับสียี่ห้อเพนเตอร์นี้คือสีที่ผลิตโดยคนไทยที่มีชื่อว่าใหญ่ครับส่งขายที่ไหนครับก็ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยแล้วแต่เขาจะสั่งนะฮะใครใช้สีแบบนี้ของเราครับเขาพวกเมคอัพอาร์ติสต์ทั่วไปแล้วก็พวกเชียร์กีฬาทั้งหลายที่เขียนหน้านี่คือสีจากพวกเราเพราะเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กได้เดี๋ยวนะที่เชียร์บอลในประเทศโลกทั้งหลายก็คือสีจากเราใหญ่จะกรีดร้องชื่นชมใหญ่จริงๆครับชื่นชมจริงๆครับใหญ่ครับผมขอให้ใหญ่เพ้นร่างกายคนบางส่วนได้ครับผมมีกรรมการ3คนครับใหญ่เลือกได้คนหนึ่งคนที่ใหญ่คิดว่าผิวพรรณเขาเหมาะที่จะเพ้นแล้วออกมางดงามดีที่สุดผมชอบพี่หอยครับต้องทางนี้ขอเพ้นบางส่วนในร่างกายตรงไหนส่วนไหนดีคอแขนอย่าเลยสงสารแล้วขอมือก็พอแล้วล่ะมือก็พอเนาะได้ครับมือขวามือขวาจับอย่างนี้ครับทำมืออย่างนี้ให้ผมหน่อยทำมืออย่างนี้ฮะเชิญครับโอ้โหของดีเนี่ยเตรียมพร้อมทำมือรอทำมือรอนี่เต็มที่เลยฮะยิ้มอะไรพี่ยิ้มอะไรพี่อย่าเศร้าศิลปินโอเคครับผมมาแล้วคือลักษณะมือเหมือนแง่งขิงนะคะตอนนี้แง่งขิงก็ไม่หรอกสีอันนี้ปลอดภัยถูกไหมฮะปลอดภัยที่ใช้ที่ผ่านมาปลอดภัยครับยกเว้นวันนี้ครับสีของเขาปลอดภัยก็ปลอดภัยครับอันนี้ก็ใช้ได้งานนี้มันมีอยู่เรื่อยๆเลยไหมคะบอดี้เพนก็งานมีเรื่อยๆครับเรามันไม่จำกัดว่าต้องทำบอดี้เพนอย่างเดียวครับงานไม่อัพทั่วไปเคยมีทำแล้วพลาดแล้วต้องลบใหม่ไหมฮะเคยครับเหรอน่าจะเป็นพี่หอยคนแรก ผมจะไม่กวนพี่ใหญ่ครับทำไมต้องใช้ผู้กันด้วยครับก็ทำรายละเอียดครับแต่งลวดลายครับอ๋อตอนนี้คือเพิ่มรายละเอียดนะครับทำลายลงไปครับมือพี่หอยสวยมากครับขอบคุณมากครับใหญ่ครับผิวหนังคนเราเนี่ยมีผลต่อการวาดไหมครับวาดง่ายวาดยากมีครับผิวแบบไหนวาดยากครับผิวที่มันย่นๆ นะครับย่น อย่างนั้นทำไมไม่เลือกต่อตอนแรกทำไมใหญ่ไม่เลือกต่อล่ะครับ อันนี้ยังไม่ย่นนะตึงอยู่ยังตึงอยู่ครับแน่นอยู่ไม่ใช่แค่แขนหรอกครับหูผมก็ตึงครับผมสีที่ทาไปนะเวลามันแห้งแล้วถ้าเป็นสีแบบเหมือนสีทาบ้านอ่ะมันจะเหนียวแต่ของเราแห้งเสร็จแล้วเราจะลอกออกมาเลยเป็นแผ่นเออจริงๆถ้าไม่ชวนเขาคุยนี่เสร็จไปแล้วนะครับครับไม่น่าคุยกับเขาเลยอ
นี่คือการเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้อันนี้นิ้วก้อยสินิ้วก้อยนิ้วเมื่อกี้ไม่ได้นิ้วก้อยสินิ้วก้อยสวยงามน้องแอลปากได้นี่อีกหน่อยอ๋อทีแอลปากได้บ่ายคันนี้ปึ๊บยอดเยี่ยมครับขอบคุณพี่หอยมากครับสวยงามภารกิจแรกของพี่ใหญ่ของเรานะครับแค่มือพี่หอยครับเรามีโจทย์ต่อไปขอท้าทายใหญ่ครับในการเพ้นคนทั้งตัวให้ใหญ่เพ้นได้ในกรอบเวลา4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้เลยผมจะมีห้องจัดเตรียมไว้ให้ใหญ่พร้อมนะครับพร้อมครับใหญ่ครับเชิญเลยครับครับใหญ่สิอ่านสิงั้นเฮ้ยเฮ้ยมาละโอ้ดูโหดร้ายเลื้อยมากินนมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วอิ่มแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ใหญ่ได้เข้าไปในห้องที่ทีมงานจัดเตรียมเอาไว้สำหรับสร้างสรรค์โจทย์เห็นคนให้จำรูปร่างเดิมไม่ได้พี่ใหญ่จะเพ้นออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับผมไปคุยกับโปรดิวเซอร์มาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้งานของใหญ่คืบหน้าแล้วเขามีบางส่วนมาให้ชมกันท่านผู้ชมครับไปชมผลงานของใหญ่พร้อมๆกันครับขอสัญญาณภาพเลยครับนี่คือห้องที่เราเตรียมไว้ครับเดี๋ยวดูในแบบผมนะครับนี่คือในแบบครับโอ้ยต้องวัดสัดส่วนครับคือถ้าเพ้นจบต้องจำไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ๋อเพ้นเป็นอีกครึ่งนี้เพ้นทั้งตัวครับอุ้ยนี่เป็นแอร์บรัชครับเขาเพ้นด้วยแอร์บรัชครับอ๋อต้องวัดแบบโอ้ใช้ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างครับมาแล้วอ้าวเบาด้วยบอดี้เพ้นนี่มาแล้วนี่คืองานศิลปะท่านผู้ชมใจเย็นครับใจเย็นมันคืองานศิลปะครับอย่าห้ามแป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับคือทางฟากนี้มีปัญหามากครับทรงตัวไม่ได้เลยดั้งทรงตัวไม่ได้เลยงานแบบนี้ทำไมไม่เรียกผมไปฮะเนี่ยสมมุตินะครับน้องเมื่อสักครู่นี้ถอดเสื้อพวกเราส่งเสียงสมมุติว่าพี่หอยถอดเสื้อพวกเราส่งเสียงจ้าเลยอย่าไปห้ามความรู้สึกของคนดูห้ามความรู้สึกของครูดีกว่านี่แล้วเดี๋ยวชมต่อนี่มีการมีคลุมศีรษะเพราะว่าต้องเพ้นทั้งตัวครับทีมงานครับขอชมภาพต่อครับเดี๋ยวผมให้ชมบางส่วนนะครับไม่ได้ให้ชมหมดนะครับนี่รายการว่ะผสมทุกอย่างครับนี่คือศิลปะขั้นสูงครับมีการร่างบางอย่างครับโอ้กำแพงอ่ะมีความคล้ายกำแพงครับมีความกำแพงนะนี่คือพ่นดูสีที่ต้องการก่อนครับมันละเอียดไม่ได้แบบทาไปเลยหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมล้างตัวออกยังไงอ่ะท่านคณะกรรมการครับนี่ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็กำลังทำงานอยู่ครับและตอนนี้พี่ใหญ่กำลังใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์ผลงานบอดี้เพ้นกับโจทย์ที่เราขอท้าทายเพ้นคนให้จำรูปร่างเดิมไม่ได้ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ใช้ความละเอียดอย่างมากเลยครับผลงานบอดี้เพ้นของพี่ใหญ่จะออกมาเป็นอย่างไรอีกไม่นานเราจะได้เห็นพร้อมกันที่ด้านในสตูดิโอครับเอาละครับทีมงานส่งสัญญาณว่าพี่ใหญ่พร้อมแล้วท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ใหญ่ของเราครับเชิญครับใหญ่ครับเชิญครับอ
5ชั่วโมงครับเรามาชมพร้อมๆกันว่าชิ้นงานที่ใหญ่สร้างสรรค์ขึ้นออกมาเป็นอย่างไรนะครับโจทย์ที่ให้คือต้องเพ้นคนให้แตกต่างไปจากเดิมเพ้นทั้งตัวครับและนี่คือผลงานของใหญ่ครับทีมงานครับเชิญครับไหนอ่ะโอ้เฮ้ยพี่เห็นป่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่เห็นยังพี่เห็นยังเห็นแล้วเห็นยังเฮ้ยเนียนมากเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับเฮ้ยงามมากโอ้ตายแล้วนี่คือทักษะการบอดี้เพ้นท์ขั้นสูงครับใหญ่ครับอธิบายจินตนาการของเราหน่อยครับว่าเราคิดอย่างไรจึงนำเสนอชิ้นงานชิ้นนี้ครับจริงๆเป็นงานเขาเรียกว่างานวอลเปเปอร์นะครับงานชิ้นนี้นะฮะอยากให้มันกลมกลืนกับผนังข้างหลังซึ่งถ้าสังเกตว่าจะเห็นว่างานพวกนี้เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายก็ต้องการดูว่าเฉดสีแต่ละเฉดสีแม้แต่ตะไคร่ปูนทุกอย่างนะครับมันมีกลิ่นของมันเลยนะครับการใช้โทนสีค่อนข้างจะลำบากเนี่ยคือใช้เวลาค่อนข้างจะนานในการทำพวกนี้ครับครับถือว่าเป็นงานที่ออกมาถูกใจครับงานชิ้นนี้นะฮะท่านผู้ชมรู้สึกยังไงครับสวยนะนี่เราจริงว่าเป็นคนแต่จริงนี่ไม่ใช่คนนะครับเดี๋ยวค่ะนี่คือกำแพงเขายังอยู่กับเราใช่ไหมกำแพงยิ้มมุมปากสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับครับผมชื่อต้นครับผมต้นครับต้นลืมตาได้นี่คือแบบของเราต้นครับ 5-6 ชั่วโมงครับต้องยืนอยู่ในท่าที่เป็นแบบให้เพ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่อดทนอยู่กับงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้นะครับต้นครับรู้สึกยังไงที่ได้มายืนตรงนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจครับก็ไม่เคยทำครับแล้วก็เมื่อยมากครับเดี๋ยวเราให้ต้นไปพักนะครับพอขยับตัวนี่สีแตกแล้วขอบคุณนะครับในแบบของเราต้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือภาพการสร้างสรรค์ผลงานบอดี้เพ้นท์ที่เนรมิตให้นายแบบของเรากลายร่างเป็นกำแพงอิฐซึ่งพี่ใหญ่และผู้ช่วยใช้เวลาถึง5ชั่วโมงในการพิถีพิถันทุกรายละเอียดตั้งแต่การให้นายแบบยืนเทียบกับกำแพงร่างเส้นอิฐบล็อกลงสีปูนและส่วนที่ยากที่สุดของงานนี้คือการลงเฉดสีต่างๆบนร่างกายให้กลมกลืนกับเฉดสีบนกำแพงที่ไม่มีความเท่ากันเลยทั้งส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและสีเขียวของตะไคร่ถือว่าเป็นงานที่ใช้ความละเอียดมากจริงๆและในที่สุดผลงานเพ้นท์คนทั้งตัวให้กลมกลืนกับกำแพงก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยฝีมือของพี่ใหญ่ผู้บุกเบิกวงการบอดี้เพ้นท์ของประเทศไทยครับกรรมการได้เห็นฝีมือได้ฟังเรื่องราวชีวิตของใหญ่รู้สึกอย่างไรกับใหญ่บอดี้เพ้นท์ครับคือง้อเป็นคนแพ้ทางคนเป็นนักสู้มากเลยพี่มันทรงพลังมากนะคะสิ่งที่พี่พูดมามันจริงง้อเคยได้ยินมาเขาบอกว่าคนที่มีแพชชั่นหรือรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆมันจะสามารถปลุกให้คนที่ฟังอ่ะมีแพชชั่นตามขึ้นมาได้ด้วยสิ่งที่คุณพ่อสบประมาทเราอาจจะเรียกว่าสบประมาทอันนี้ง้ออยากจะฝากบอกคนเด็กๆด้วยบางคนมีความฝันแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆมันคือความห่วงใยที่ถ่ายทอดออกมาไม่เป็นด้วยวิธีที่ท่านอาจจะบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ให้นั่นนะเพียงเพราะว่าฉันทนเห็นเธอลำบากไม่ได้แต่พอพี่เชื่อในสิ่งที่พี่ทำให้ท่านเห็นว่าไม่ใช่แค่ไม่ลำบากแต่ต้องอยู่ได้อย่างดีจากสิ่งที่พี่รักวันนี้คุณพ่อแม้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านยังโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็นความสำเร็จของพี่แล้ววันนี้พวกเราก็โชคดีมากๆที่ได้ร่วมภูมิใจไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักสู้สุดชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ
ในวันที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขามีเพียงตัวเขาที่เชื่อในตัวเองและทำให้เขามีวันนี้วันที่ประสบความสำเร็จครับและเมื่อมีความสำเร็จแล้วเขาอยากส่งต่อครับอยากจัดเวิร์กช็อปให้น้องๆที่เชียงใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของ Body Paints ครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของใหญ่ครับฝีมือแบบนี้และการส่งต่อแบบนี้ใครล่ะครับจะไม่ให้พวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับใหญ่ครับครับผมผมแจ้งเรื่องความฝันแจ้งเรื่องความสามารถแจ้งเรื่องความเชื่อของใหญ่ไปยังกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตว่าใหญ่ต้องการส่งต่อความฝันให้น้องๆครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตดีใจมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับมอบเงินให้ใหญ่ไปจัดเวิร์กช็อป 40,000 บาทจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับกรุงไทยแอคซ่า No You Can ครับครับผมวันนี้เราได้แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมครับจากอัจฉริยะเกินร้อยบอดี้เพนของเราครับใหญ่บอดี้เพนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จพี่ใหญ่ก็จะทำเวิร์กช็อปสอนบอดี้เพนท์ให้กับน้องๆ นักศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่สมกับที่ตั้งใจเอาไว้ครับการสืบต่องานศิลปะด้านนี้ให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ทำต่อไปเนี่ยถือว่าผมได้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รู้จักการทำบอดี้เพนท์และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดการทำอาชีพต่อไปนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่มอบทุนตัวนี้มาให้พวกเราครับสำหรับงานบอดี้เพนท์ผมทำวันนี้นะครับกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีการวางแผนการเตรียมการเตรียมงานมาระยะหนึ่งดังนั้นการจะทำงานที่ประสบความสำเร็จอะร่างกายเราต้องพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์จะทำให้ร่างกายเราสามารถผลิตผลงานดีออกมาให้ชมกันครับ